้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิพิมจิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในหัวข้ออากาศไปรษณีย์แรกมีในรัชกาลที่6ยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสัตย์สิพิมพ์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์นี่ก็ปลายปีแล้วนะอาจารย์ค่ะเราไม่ได้ไปไหนมาไหนมานานแล้วนะครับใช่หลังจากที่พยายามภาครัฐก็ผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆนานาตอนนี้รถติดแล้วกลับมารถติดกลับมารถติดแล้วแล้วก็ชีวิตชีวาก็เริ่มเกิดขึ้นเราก็หวังว่าเศรษฐกิจการพาณิชย์อะไรต่างๆนานามันจะช่วยให้วิถีชีวิตของพวกเราดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันความวุ่นวายในทางการคมนาคมก็เกิดขึ้นเหมือนกันวันก่อนนี้ผมมีเหตุที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วผมก็ต้องไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองโอ้โหจากที่เงียบๆเป็นยังไงคะตอนนี้หาที่จอดก็ไม่เจอยามเป่าปี๊ดปี๊ดปี๊ดไล่กันโอ้โหแทบแตกนะครับฉะนั้นตอนนี้คนก็กลับมาเดินทางมาอะไรก็ไม่อะไรกันปกติอ้าวก็ไม่เป็นไรพวกเราก็รับวัคซีนกันแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับพอผมไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันฉุกใจคิดนะเพราะว่ามีนิทรรศการเขาแปะเอาไว้ตามลายทางเนี่ยค่ะอาจารย์เนื่องในโอกาสครบ100ปีท่าอากาศยานดอนเมืองก็เป็นนิทรรศการเก่าแหละไวนิลก็เริ่มจางแล้วล่ะนะครับ100ปีท่าอากาศยานดอนเมืองเขาเขียนเอาไว้ว่าท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2457ผมก็ฮะ2457นี่มัน100กว่าปีมาแล้วทำไมมีเครื่องบินสักลำยังนะครับแปลว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกเป็นดอนเมืองเนี่ยแหมท่านก็มองไกลนะเป็นดอนนะน้ำจะได้ไม่ท่วมในขณะที่หนองงูเห่า หนองมันก็น้ำท่วมนะ ดอนเมืองเนี่ยเป็นที่เหมาะอย่างยิ่งของการที่จะเป็นท่าอากาศยาน แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ก็ทรงเล็งเห็นการไกลร่วมกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งทรงเป็นเสนาธิการของกองทัพบกอยู่นะครับเวลานั้นเรายังไม่มีกองทัพอากาศนะครับท่านก็ทรงมองไกลที่จะเห็นว่าบ้านเมืองเราต้องมีกรมอากาศยานหรือต้องมีการดูแลความมั่นคงของบ้านเมืองโดยการใช้เครื่องบินปี2457เนี่ยทราบหรือไม่ว่าเรามีสนามบินเรามีโรงเก็บเครื่องบินในเวลาที่เราเพิ่งเคยเห็นเครื่องบินครั้งแรกในปี2453ครับ4 5 6 7เดี๋ยวนะเรารู้จักเครื่องบินได้แค่4 ปีเราสร้างสนามบินนี่คือวิสัยทัศน์ที่ไกลมากนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบินของประเทศไทยเนี่ยบุกเบิกมีครั้งแรกในประเทศไทยที่ไหนท่านทราบหรือไม่นี่เองครับหลังจุฬาครับที่สนามราชกรีฑาสโมสรนะครับแถวๆสยามสแควร์พื้นที่สยามสแควร์ตรงนั้นน่ะคือที่การจัดแสดงการบินนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีชาวลูกครึ่งเบลเยียมฝรั่งเศสนะครับชื่อชาวฟันเดนบอร์นนะครับชาวฟันเดนบอร์นเนี่ยเป็นนักบินลูกครึ่งเบลเยียมฝรั่งเศสนำเครื่องบินแบบองรีฟอร์มังนะครับองรีฟอร์มัง4เครื่องบินนั้นชื่อแวนด้ามีลักษณะคล้ายเครื่องบินแบบไฟเออร์ของพี่น้องตระกูลไรท์เลยนี่คือเครื่องบินแรกๆของโลกเลยนะครับเอามาบินโชว์มาจากไส้ง่อนไม่ได้บินมาจากไส้ง่อนนะใส่เรือมาใส่เรือมาจากไส้ง่อนแล้วมาเปิดการแสดงครั้งแรกที่สนามม้าสาปทุมถนนสนามม้านั่นน่ะก็คือราชกรีฑาสโมสรสปอร์ตครับทุกวันนี้นั่นแหละครับนั่นแหละเขาเอาคุณชาวฟันเดนบอร์นเนี่ยเขาเอาเครื่องบินชื่อแวนด้าของเขาเนี่ยมาจากไส้ง่อนมาแสดงที่สนามม้าสาปทุมให้คนไทยดูในวันที่31มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2453
ก็คือหลังในหลวงรัชกาลที่5สวรรคตไม่กี่เดือนนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในเดือนตุลาคม2453ไม่หลงปีนะครับแต่ก่อนเราเปลี่ยนศักราชในเดือนเมษายนนะครับ1เมษายนฉะนั้นหลังจากเสด็จสวรรคตไม่กี่เดือนนั่นก็แปลว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชไม่กี่เดือนเองในครั้งนั้นมีหมายนี้มีเหตุการณ์นอกหมายคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรค่ะนะครับเพราะนี่คือการที่มีเครื่องบินครั้งแรกลำแรกลงมาสู่แผ่นดินสยามค่ะแล้วก็มีการบินโชว์ทุกคนก็ตาเหลือกตาค้างตายเออทำไมเหล็กก้อนเท่านั้นมันไปลอยอยู่บนฟ้าได้นะครับชาวสยามตื่นเต้นมากแล้วที่สนุกไปกว่านั้นคือคนสยามเวลานั้นปรารถนาจะมีเครื่องบินในทันทีที่ได้เห็นนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงซื้อเครื่องบินลำแรกมาใช้ในราชการกระทรวงกลาโหมและทรงพระดำริที่จะตั้งแผนกการบินไว้ในกองทัพบกเรายังไม่มีกองทัพอากาศแน่ๆล่ะเครื่องบินลำเดียวเราจะไปตั้งกองทัพอากาศก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็ตั้งแผนกการบินเอาไว้ในกองทัพบกนะครับเวลานั้นเนี่ยทรงปรึกษากับเสนาบดีก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช นะครับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนให้ก่อนที่เราจะไปตั้งกองทัพกองเทัพอะไรได้สร้างคนก่อน จึงทรงส่งนายทหารสำคัญ3ท่านที่ท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นบุพการีของกองทัพอากาศนะครับก็คือหลวงศักดิ์สรยาวุธสุนีสวนประทีปซึ่งต่อมาคือพญาเฉลิมอากาศนะครับแล้วก็หลวงอาวุธสิกิกรหลวงสินสุขนะครับแล้วก็ร้อยโททิพย์เกตุทัศน์นะครับที่ไปเป็นคนที่เรียนวิชาการบิน3ท่านแรกก็กลับมาเป็นครูของนักบินคนไทยทั้งปวงนะครับในระหว่างที่นายทหารทั้ง3เนี่ยไปเรียนที่ฝรั่งเศสเพราะว่าการบินฝรั่งเศสเขาเข้มแข็งนะครับระหว่างนั้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมก็ซื้อเครื่องบินแบบเบเก้นะครับเป็นชนิดปีก2ชั้นมา3ลำแล้วก็มาซื้อมาอีกหลายลำที่น่าสนใจคือเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้บริจาคแล้วนะโอ้เขาไม่ใช่ไปขอบริจาคแบมือจากมหาอำนาจนะค่ะข้าราชการขุนนางที่รวยๆอ่ะหรือเศรษฐีที่รวยๆอ่ะเป็นขุนน้ำขุนนางที่มีทรัพย์สินเยอะๆเขาบริจาคเครื่องบินแล้วตั้งชื่อตัวเองท่านแรกที่บริจาคเครื่องบินแก่ราชการคือเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์พระอัยการของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ซึ่งเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์นี่ก็คือใครก็คือพระปัยการก็คือพระท่านทวดเจ้าคุณทวดของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพนวดีนี่เองได้บริจาคเงินซื้อเครื่องบินให้กระทรวงกลาโหม1ลำเลยนะครับไหวไหมครับคุณศศิพิมพ์เอาสักลำหนึ่งไหมฮะเป็นเจ้าภาพไม่ไหวทำกันอย่างเจ้าภาพกับพระป่ากระถิ่นง่ายๆอย่างนั้นนะซื้อเครื่องบินให้ราชการ1ลำนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะหลังจากนั้นที่น่ามหัศจรรย์คือชาวบ้านลานตลาดทั้งหลายรวมเงินกันซื้อครับคนต่างจังหวัดมีการลงขันกันซื้อเครื่องบินเอาไว้ให้ประจำในราชการสยามไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยนะนี่มันดูตรงกันข้ามกันยังไงพี่กลนะแต่นี่คือความตั้งใจของคนไทยสมัยก่อนที่ต้องการให้บ้านเมืองเราเข้มแข็งนะครับแล้วก็บริจาคเครื่องบินเป็นสิบตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยก็เริ่มมีเครื่องบินเป็นสิบลำแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อมา1ลำ4ลำ8ลำบริจาคนู่นนี่นั่นก็เป็น10ลำคราวนี้ก็คงจะต้องเริ่มมีอาคารเก็บจะต้องมีสนามบินฉะนั้นในที่สุดแล้วสนามบินดอนเมืองก็เกิดนะครับแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในปี2457แล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ก็ทรงส่งกองทัพฐานอาสาเนี่ยกองกำลังฐานอาสาของเราไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1โดยส่งเป็นกองยานยนต์และกองบินไปร่วมนะครับนายทหารไทยก็ได้ไปร่วมในการฝึกบินในการเตรียมการในราชการในครั้งนั้นทำให้เรามีเขี้ยวเล็บที่เข้มแข็งมากในทางราชการกองทัพอากาศซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นนะครับแต่จุดเปลี่ยนที่ผมจะเข้าเรื่องอากาศไปรษณีย์เนี่ยผมต้องเล่าเรื่องเครื่องบินก่อนเพราะว่าเครื่องบินต้องมาด้วยมาเพื่อประโยชน์ของกองทัพก่อนมาเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงภายใน
ความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้ไปลบกับใครอ่ะนะเราก็ไม่รู้จะไปเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่ใครอ่ะนะแต่เรามีเครื่องบินเอาไว้ติดเขี้ยวเล็บให้กองทัพแล้วจะไปจอดด้วยเฉยๆก็ใช่ที่เผอิญหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเราเป็นฝ่ายและได้รับชัยชนะแล้วเราก็มีโอกาสได้จอยได้ร่วมในสนธิสัญญาและพิธีสารและข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศเยอะมากนั่นคือการที่พาเราเข้าไปสู่ความเป็นอารยะแบบสากลการเข้าคอนเวนชั่นสำคัญเกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2462ในพุทธศักราช2462นั้นรัฐบาลสยามได้ลงนามใน Convention Concerning the Regulation of Aerial Navigation ก็คือสัญญานานาประเทศว่าด้วยการเดินอากาศครับการลงนามครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัตยาบันในเดือนกุมภาพันธ์2462และมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเพื่อที่จะพัฒนากิจการการบินเนี่ยร่วมกับกิจการระหว่างประเทศแล้วทันใดนั้นในปี2462วันที่27กุมภาพันธ์2462จึงมีการทดลองนำถุงเมลก็คือถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปที่จันทบุรีเป็นครั้งแรกก็คือในเมื่อเราไม่ได้ไปลบกับใครเราก็ใช้เครื่องบินในการส่งไปรษณีย์ซะเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นไอ้เครื่องบินแบบเบรเก้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องบินสำหรับไปรษณีย์อากาศนะครับไปรษณีย์อากาศทดลองครั้งแรกได้ผลไปที่น่าพอใจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชทานฤทัยอย่างยิ่งเลยครับเพราะอะไรเพราะนั่นแปลว่าเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอารยะในเชิงโลจิสติกและการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ที่เรามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบุกเบิกกรมไปรษณีย์โทรเลขพระราชทานกิจการไปรษณีย์ขึ้นก็จริงแต่ก็เป็นไปรษณีย์แบบสะพายกระเป๋าแล้วก็พายเรือไปอ่ะนึกออกไหมหรือว่าขี่จักรยานไปตามบ้านแล้วก็เขียนว่าสาสีพิมพ์จีรศักดิ์กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถึงนะครับก็เพราะว่าสาสีพิมพ์เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนามสกุลก็ยังไม่มีสมัยรัชกาลที่5ยังไม่มีใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดเป็นระบบขนาดไหนถ้ามีสาสีพิมพ์1สาสีพิมพ์2สาสีพิมพ์3อยู่ที่ตำบลปทุมวันเนี่ยบ้านไหนนั่นสิมีนามสกุลรอดตัวไปนะครับก็เป็นประธานนามสกุลแล้วมันไปโยงกับเรื่องไปรษณีย์พร้อมๆกับกองทัพบกมีกองบินมีแผนกการบินกองทัพบกไม่ต้องไปลบยิงระเบิดกับใครก็หิ้วถุงเมลไปส่งไปรษณีย์อันนี้มันเดินไปด้วยกันเลยครับการไปรษณีย์ก็ก้าวกระโดดพับๆๆเลยแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขี่จักรยานไปส่งหรือเดินไปส่งหรือพายเรือไปส่งคราวนี้ส่งไปจากสนามบินดอนเมืองไปสู่สนามบินเนินพลอยแหวนที่จังหวัดจันทบุรีจะเรียกสนามบินก็ไม่ใช่ที่หรอกมันก็คือที่ดอนที่หนึ่งที่อยู่ที่โล่งที่โล่งได้ที่โล่งๆเป็นดอนอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับไปรษณีย์เวลานั้นเนี่ยนะครับไอ้ไปรษณีย์แบบชนิดที่ไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยมันครอบคลุมทั่ว18มณฑลทั่วประเทศแล้วคือแบบที่ใช้รถยนต์แบบที่นั่งช้างขี่แพไปเนี่ยไอ้ในงานมันครอบคลุมแล้วแต่ไปรษณีย์อากาศครั้งแรกบอกน้องๆเยาวชนไว้ว่าจำไว้เลยนะครับกรุงเทพจันทบุรีนะครับมีสายเดียวมีสายเดียวแต่สายเดียวผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยครับหลังจากนั้นในรัชกาลที่6ครั้งนั้นกรมอากาศยานทหารบกก็เลยจัดเครื่องบินเพิ่มเติมครับเป็นเครื่องบินแบบสปัดนะครับจำนวน2เครื่องซึ่งรัฐบาลสยามสั่งซื้อมาจากฝรั่งเศสในคราวร่วมรบสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มีร้อยเอกชิดรวดเร็วกับจ่าใน10โทนบินดีแหมนามสกุล นามสกุลรู้เลยว่าทำอาชีพอะไร นะครับชิดรวดเร็วก็คงจะต้องไปรวดเร็วนะส่วนโทนบินดีก็แหมขับเครื่องบินเลยนะครับ เป็นนักบินแล้วก็เนี่ยแหละครับ2ท่านนี้แหละคือผู้ที่นำเครื่องบินไปลงที่สนามบินเนินพลอยแหวนที่จันทบุรีแล้วก็นำถุงเมลไปเส้นทางการบินนะครับเผื่อท่านใดจะลองบินตามนะฮะ
ผ่านอำเภอลำลูกกาปทุมธานีผ่านบางน้ำเปรี้ยวบางปะกงฉะเชิงเทราแล้วก็เข้าสู่จันทบุรีมันก็ไปทางที่ตะวันออกนั่นแหละเส้นทางระยะทางก็คือ185ไมล์ทะเลหรือประมาณ330กิโลเมตรนะครับแค่นี้ก็ตื่นเต้นหนักหนาแล้วตื่นเต้นมากนะครับอาจารย์ผมลองนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะแค่ผมเห็นเครื่องบินผมก็นั่งโบกมือย้อย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 อยู่ที่ว่าโอ้เครื่องบินโอ้เครื่องบินลองคิดดูสิครับสมัยก่อนเนี่ยนั่งทำเลี้ยงควายอยู่ลำลูกกาเห็นเครื่องบินผมคงว่าฮ่ามันอะไรเนี่ยนึกว่า UFO ตื่นเต้นมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับการทดลองอากาศไปรษณีย์ครั้งนั้นทำให้เราเป็นประเทศที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปี2465มีการปรับปรุงให้เกิดสนามบินที่ร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีโอ้โหไกลปืนเที่ยงสุดๆเลยนะครับร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีทันใดนั้นกรมอากาศยานและกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ร่วมมือกันทำการบินขนส่งไปรษณีย์สายตะอีสานสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกเส้นทางขนส่งไปรษณีย์อากาศคือนครราชสีมาร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบินแบบไปกลับสวนทางกันไปรษณียภัณฑ์ทั้งหลายจะถูกรวบรวมใส่ไว้ที่รถไฟสถานีรถไฟนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่นครราชสีมาบ้างเพราะว่าทางรถไฟมีสถานีที่นครราชสีมาบ้างหรือที่กรุงเทพบ้างการเปิดเส้นทางไปรษณีย์ครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วทำให้มีการเพิ่มสาย2สาย3และสาย4เกิดขึ้นสาย2คือนครราชสีมา101อุดรธานีถึงหนองคายครับนี่เกือบจะไปอาเซียนตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วนะนี่คือหนองคายนี่สุดแม่น้ำโขงแล้วนะครับสาย3ครับนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกนี่เฉไปทางเหนือนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับสาย4กำลังพิจารณาที่จะจัดให้มณฑลพายัพก็คือภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งการบินต่อจากทางรถไฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถขนของได้ทางรถไฟไปแล้วมันสุดทางรถไฟที่ไหนก็กระจายออกไปในทิศทางนั้นจะสังเกตได้นะครับขอให้ท่านลองสังเกตว่าไปรษณียภัณฑ์ไม่ได้เริ่มขึ้นในทิศภาคเหนือและภาคใต้เพราะอะไรเพราะภาคเหนือและภาคใต้มีทางรถไฟแล้วใช่ดังนั้นภาคเหนือและภาคใต้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมหากราเจ้าอยู่หัวทรงต่อทางรถไฟจนครบโครงข่ายแล้วไปจนสุดบนสุดแล้วลงไปจนสุดข้างล่างซึ่งจะออกถึงคอสเวย์เบย์สิงคโปร์นู่นแล้วนะครับดังนั้นอีสานยังไม่มีทางรถไฟมันสุดที่นครราชสีมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีก็เลยต้องมีไปรษณีย์ทางอีสานนี่คือความฉลาดมากๆของรัฐบาลในยุคนั้นนะครับแล้วเขาเล่ากันว่านะครับคนอีสานรู้จักเครื่องบินก่อนรถยนต์นะครับเอาก็นี่ไงคือเส้นทางที่ผมพูดทั้งหมดอะโก้ไปอีกรถยนต์ก็ดีรถไฟก็ดีคนอีสานไม่รู้จักนะครับรู้จักเครื่องบินก่อนเพราะนี่คือเส้นทางการเดินไปรษณีย์อากาศในรัชกาลที่6ทั้งหมดนะครับฉะนั้นในปี2465เนี่ยเป็นปีที่มีการขนส่งไปรษณีย์อากาศเนี่ยตั้งแต่นครราชสีมา101อุดรธานีหนองคายชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะนั้นคนแถวนี้เนี่ยรู้จักเครื่องบินละนะครับฉะนั้นต่อมาสิ่งที่จะต้องไปต่อหลังจากเส้นทางเปิดแล้วคือสแตมป์เริ่มมาแล้วไปทีละสเต็ปละไปทีละสเต็ปละค่ะฉะนั้นในปี2467นะครับพระบาทสมเด็จพระมหากราเจ้าอยู่ก็เลยพระราชทานพระราชดำริให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยออกดวงตราไปรษณีย์ก่อนที่เป็นอากาศไปรษณีย์ชุดแรกของประเทศไทยค่ะภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น Air Mail First Issue นะครับเป็นออกวางแรกจำหน่ายออกแรกจำหน่ายเมื่อวันที่1มกราคมก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับในปี2467ดวงตราไปรษณียากรอันนี้ก็เป็นรูปครุฑอาจจะเคยเห็นเป็นรูปครุฑเฉียงๆอ่ะอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมองไม่เห็นนะครับเพราะวิทยุมันไม่มีภาพแต่ผมกำลังทำท่าครุฑเฉียงบินเฉียงๆนะครับเป็นครุฑเหินบนนภาอากาศนะครับ
พิมพ์ที่บริษัท Waterloo and Son นะครับที่ประเทศอังกฤษมีชนิดราคา2สตางค์3สตางค์5สตางค์10สตางค์15สตางค์25สตางค์50สตางค์และ1บาทค่ะ1บาทนี่สงสัยส่งช้างไปก็มั้งแพงเหลือเกินต้องคิดถึงค่าเงินในสมัยนั้นด้วยนะครับผมนึกถึง1บาทสมัยนั้นนี่มันไม่ใช่ถูกๆนะฮะแพงมากฉะนั้นไปรษณีย์อากาศเวลานั้นก็มีดวงตราไปรษณียากรที่เป็นอากาศไปรษณีย์ชุดแรกนะครับขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะส่งแอร์เมลไปต่างประเทศเราก็ติดรูปสแตมป์ครุฑเหินเนี่ยนะครับถ้าคุณจะส่งไปยุโรปคุณก็คงติดหลายบาทนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะถ้าเราพูดกันทุกวันนี้เราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยแต่ลองคิดดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2462เมื่อคนไทยรู้จักเครื่องบินลำแรกของประเทศยังไม่ถึง10ปีเมื่อสนามบินดอนเมืองสร้างขึ้นยังไม่ถึง10ปีฉะนั้นนี่คือความก้าวกระโดดของความเป็นcivilized ของประเทศไทยฉะนั้นถ้าเราลองย้อนระลึกดูแล้วเรามองกลับมาในปัจจุบันเรามี 5G 6G มีดาวเทียมมีการขนส่งโลจิสติกไปรษณีย์เอกชนทั้งหลายแหละตอนนี้กรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่มีแล้วก็กลายเป็นบริษัทเอกชนไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยไม่ได้แปลว่าบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องลองนึกถึงคนรุ่นคุณปู่คุณย่าเรากว่าจะได้จดหมายจากเชียงใหม่มาเนี่ยนะใช้เวลาโอ้โหใช้เวลานานหนักหนาขึ้นรถไฟลงเรืออะไรกันมากว่าจะได้จดหมายจากมณฑลร้อยเอ็ดมาอย่างเงี้ยต้องรอแอร์เมลแต่มันก็เร็วนะเพราะมีแอร์เมลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถอยหลังกลับไปไกลกว่านั้นเนี่ยก็ต้องประสบความยากลำบากมากๆฉะนั้นเราก็จะลืมเลือนพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศไปไม่ได้เลยก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทั้งหมดนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงพระราชดำริโดยลำพังพระองค์ทรงมีข้าราชการข้าทูลอองธุลีพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าแม้แต่เครื่องบินก็ยังสละเงินคนละเล็กคนละน้อยกันร่วมกันสร้างนะครับฉะนั้นความสามัคคีร่วมแรงกันในบ้านเมืองนั้นนะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความสะดวกสบายความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยเรา yeah. นี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมส่งสคส. หากันเดี๋ยวนี้เราส่งไลน์ส่งอะไรกันซะชินนะครับอีการ์ดกันซะชินแต่จริงๆรถของการพลิกกระดาษเปิดซองตัดแปะแกะสแตมป์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์นะครับใช่ค่ะใกล้ปีใหม่เราก็มาส่งความสุขทางไปรษณีย์กันไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์แบบอากาศหรือไม่อากาศก็ตามทีเพื่อที่จะให้ความรักและความปรารถนาดีเหล่านี้แผ่ซ่านเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคนคแล้วความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั่นเองล่ะครับคือต้นเหตุของสามัคคีค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราได้รับรู้ถึงความรู้ทางอากาศไปรษณีย์แรกมีในรัชกาลที่6ทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz